สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-Eleven ในมือคุณ 7 Delivery พายุที่ชื่อว่าฟิโอน่าค่ะก่อนหน้านี้ก็พัดถล่มทั้งประเทศและดินแดนในแถบทะเลแคริบเบียนนะคะมีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นรวมถึงผู้เสียชีวิตด้วยอยู่ที่ประมาณ10รายแล้วนะคะล่าสุดตอนนี้เนี่ยไปสร้างผลกระทบในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแคนาดาค่ะมีเหตุการณ์ฝนตกหนักลมแรงเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมานะคะประชาชนได้รับความเดือดร้อนเจอปัญหากระแสไฟฟ้าดับระบบโทรคมนาคมอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือขัดข้องนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดค่ะทำให้นายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดตัดสินใจเลื่อนการเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นออกไปนะคะเพื่อที่จะดูแลรับมือเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐหรือว่า NSC รายงานว่าศูนย์กลางของพายุซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่าพายุหมุนหลังเขตร้อนฟิโอน่าได้เคลื่อนตัวผ่านทางตะวันออกของรัฐโนวาสโกเชียประเทศแคนาดาทำให้เกิดกระแสลมกระโชกแรงฝนตกหนักขณะที่ทางการรัฐโนวาสโกเชียได้ประกาศเตือนภัยในระดับสูงสุดข้อมูลจากบริษัทสาธารณูปโภคได้รายงานว่าลูกค้าประมาณร้อยละ79หรือ 414,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้ในโนวาสโกเชียนะคะและอีกประมาณร้อยละ95หรือ 82,000 คนบนเกาะ Prince Edward ก็ไม่มีไฟฟ้าใช้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังประสบปัญหาการให้บริการโทรศัพท์มือถือด้วยอย่างไรก็ตามค่ะพายุลูกนี้อ่อนกำลังลงและเคลื่อนตัวไปทางเหนือจนถึงเวลาประมาณ5นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นพายุนั้นอยู่ห่างจากเมืองแฮลิแฟกซ์เมืองเอกของรัฐโนวาสโกเชียทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ255กิโลเมตรเคลื่อนตัวด้วยกำลังลมสูงสุด150กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็ทิศทางของการเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปทางเหนือด้วยความเร็วประมาณ43กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะผู้เชี่ยวชาญคาดการว่าอิทธิพลของพายุลูกนี้จะทำให้เกิดกระแสลมแรงคลื่นสูงซัดชายฝั่งและฝนตกหนักพร้อมกับคาดการด้วยว่าพายุจะค่อยๆ อ่อนกำลังลงในช่วง 2-3 วันข้างหน้านะคะอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับพายุฟิโอน่าคาดว่าจะยังคงเป็นพายุที่มีกระแสลมแรงเทียบเท่าเฮอริเคนไปจนถึงช่วงบ่ายวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นของแคนาดาส่วนทางนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดผู้นำแคนาดาต้องเลื่อนการเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นเมื่อวานนี้เดิมทีนะคะเขามีกำหนดการเข้าร่วมรัฐพิธีศพของอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะโดยผู้นำแคนาดาจะรับฟังรายงานสรุปสถานการณ์ภัยธรรมชาติในครั้งนี้และวางแนวทางสนับสนุนมาตรการฉุกเฉินของรัฐบาลค่ะนอกจากนี้คาดการว่าพายุฟิโอน่าจะพัดถล่มเกาะเคปเบรตันของแคนาดาเกาะนี้เป็นเกาะที่มีประชากรราวๆประมาณ 135,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ15ของประชากรในรัฐโนวาสโกเชียนะคะพายุเฮอริเคนฟิโอน่าเริ่มพัดถล่มหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายเกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าดับทั่วเปอร์โตริโกสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวเปอร์โตริโกมากกว่า3ล้าน3แสนคนนะคะแล้วก็เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนขณะเดียวกันตอนนี้มีประชาชนเกือบล้านคนค่ะที่ไม่มีไฟฟ้าใช้แม้ว่าจะผ่านเวลามา5วันแล้วก็ตามค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ